สวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือ2สามารถดูราคารายละเอียดของรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่าบิ๊กไบค์คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับร้านเรามี Facebook ค้นหาภาษาไทยว่าดีเจริญยนต์และมี YouTube Channel dbigbike นะครับฝากติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะครับตอนนี้ปิดอินโทรด้วย420ท่านนะครับ440ท่านแล้วตอนนี้ถ้าผมพูดไม่ชัดต้องขออภัยด้วยพอดีผมเพิ่งจัดฟันมาเสร็จใส่รีเนเนอร์เต็มปากไปหมดเลยพูดแล้วมันจะแบบน้ำลายจะคุยๆอาจจะมีเสียงซึดน้ำลายหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่หน่อยแล้วก็ขอมีเรื่องอยากจะปรึกษาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าเอาไงดีกับซูเปอร์เล็กดีแม่เจ้าเอายังไงดีหลายคนพักนี้ผมเจอคอมเมนต์บ่อยมากนะว่าอ้าวซูเปอร์เล็กออกคลิปบ่อยจังเลยรู้สึกจะอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้แม่ผมเลยหรือขายเลยดีไหมสงสัยผู้ชมจะเริ่มเบื่อกันละสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับขอดูทัวริ่งหน่อยเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับดีครับนะครับสวัสดีทุกคนนะครับมาตอนนี้546ท่านนะครับใครเข้ามาฝากไลค์ฝากแชร์หน่อยใครที่ดูไม่ทันเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะไปอัพย้อนหลังให้ขึ้นทาง YouTube นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวพาไปดูซูเปอร์เล็กมี R3 มั้ยคะตอนนี้ไม่มีนะครับ R3 ไม่มีเลยมันจะมาไวไปไวนิดนึงสำหรับ R3 นะครับอายุงานตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ไฟแนนซ์น่าจะขอยังน้อยปีนึงนะครับปีกว่า ZD25R มายังครับยังไม่มาเลยผมก็อยากได้เหลือเกินตอนนี้เซียนมาก L8 เท่าไหร่นะครับมีเป็น L7 ได้มั้ยครับมี2คันนะครับ R6 ชอบมากตอนนี้ R6 ก็ไม่มีแต่มีเป็น R1M อันนะ R1M นะครับมาแล้วมาจอดคู่กับ R1 นะครับ R1 ธรรมดา R1M ไม่จอดมาจอดคู่กันนะครับอดีตมันเคยมี R6 แต่ไปแล้วนะครับ S1000 มีแล้วอยากจะสปอยหน่อยไม่อยากพูดเดี๋ยวคันเดี๋ยวรอรถมาก่อนเดี๋ยวพาชมอีกทีแล้วกัน L8 นะครับเอ้ย L7 มี L7 มีนะครับ CB100 มีนะครับเมื่อกี้มีคนถามเรื่องราคา L7 นะครับอยู่ที่ 500,000 กว่าบาทนะครับราคาหน้าร้านเดี๋ยวมาดูรถจริงเดี๋ยวอะไรเรื่องราคาคุยกับเซลล์ได้ไม่มีปัญหานะครับตอนนี้751ท่านเข้ามาฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยมาเมื่อกี้มีคนขอดู CB100 นะครับ F800 เพิ่งขายเบียงไม่มีนะครับ F800 GS มีเป็น X1000 XR ได้ไหมครับนี่ Honda CB100 RF นะครับเอ้ยไม่ใช่ RS พูดผิดราคาหน้าร้านนะครับ 399,000 บาทราคาหน้าร้านยังไม่มีส่วนลดพิเศษนะครับสนใจจริงคุยจะมีโปรโมชั่นมีส่วนลดนะช่วงนั้นๆอีกทีนึงยังไงเช็คกับเซลล์ฝ่ายขายอีกนะครับหาอยู่อยากให้ลองมาดูคันนี้ใช้คำว่าสวยๆใสๆเลยดูสีคอท่อนแล้วก่อนเงาจนน่าเกลียดเงาจนน่าเกลียดนะครับรถเลขไมล์แค่ 11,000 กิโลเท่านั้นนะครับรับประกันไมล์แท้เลยสภาพผมว่าเอาช่างมาดูรับรองว่าโดนใจแน่นอนถ้าไม่สบายใจนะครับรถสวยๆใสๆเลยมาดูหน่อยถามได้ต่อครับดูคติสตาร์ด้ามาหมายถึงมัลติสตาร์ด้าหรือเปล่าครับถ้ามัลติสตาร์ด้าตอนเนี้ยผมมี1260เลยนะดูคติมัลติสตาร์ด้า1260S 1260ธรรมดามีจอดอยู่แค่12345คันนั่นเองแม่เจ้าเขาบอกว่าดูคติมัลติสตาร์ด้า1260ย้ำคำว่า1260นะครับมันจะมี 1,200 ธรรมดา 1,200S 1260เป็นรถที่หายากในเมืองไทยแต่ตอนนี้ผมจอดอยู่12345คัน5คันเท่านั้นเองแม่ไม่รู้หามันจากไหนเยอะแยะนะครับเดี๋ยวพาไปชม R1 เท่าไหร่ R1M เดี๋ยวพาไปชมอีกทีนะครับ Rivale 800ไปยังครับพี่เบนซ์ยังอยู่นะครับเป็นรถที่ผมตอนนี้จอดเฉยๆแล้วจอดไว้งี้แหละเพราะว่าขายไปก็หาซื้อคืนไม่ได้นะครับรถมันหาคันหายากเหลือเกินนินจา400มีนะครับคลาสเริ่มต้นเล่นอะไรดีครับถ้าให้ผมแนะนำเล่นคลาส3-400นะครับสำหรับคนที่บอกยังไม่เคยขับบิ๊กไบค์นะครับก็ลองเล่นคลาส3-400ให้คุ้นกับมือคุ้นน้ำหนักมือคุ้นกับน้ำหนักบิ๊กไบค์ก่อนและถึงเวลาอยากจะขยับอยากอะไรไม่ใช่ปัญหานะครับและด้วยคำว่าคลาส400 3-400เนี่ยมันเป็นรถที่อนาคตเราอยากขยับรุ่นหรือเบื่อหรือว่าอะไรมันเปลี่ยนมือกันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มเล่นจากตรงนั้นก็ได้นี่เมื่อกี้เหมือนมีคนถามนะครับ Rivale ยังจอดอย่างนี้อยู่นะครับราคาหน้าร้านตอนนี้อยู่ที่499นะครับสนใจจริงก็ลองมาดูแล้วกันราคาตอนนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับขายได้ก็ได้ขายไม่ได้ผมก็จอดไปนะครับเพราะว่ามองดูมันก็สวยดี
ขายไปก็หาซื้อคืนไม่ได้นะครับดูกติ5959ไอ้959ยังไม่มีนะครับราคา R1 สินสอดเท่าไหร่ R1M เดี๋ยวพาไปชมนะครับสำหรับ R1M ถ้าเกิดผมหลุดคอมเมนต์ของใครต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเปิดเป็นแนวนอนแล้วคอมเมนต์มันเห็นแค่2บรรทัดเองแล้วพอมันขึ้นรัวๆอาจจะโดนผักไปถ้าผมอ่านทันจะอ่านให้มากที่สุดแต่อ่านไม่ทันต้องขออภัยด้วยอ้าวซาเด็ก 10R คันนี้ขายไปละมาดูหน่อยนะครับผมพยายามแพนกล้องช้าๆนะจะได้ดูแล้วไม่เมานี่ R1M นะครับ R1M ท่อ AR อยากบอกว่าผมเคยชอบเสียงท่อ R1 ที่เป็นปลายดาบนะครับว่ามันพอแล้วนะ CP4แต่อยากบอกว่าพอมาฟังใน AR แม่เจ้าเสียงมันได้อะคือผมว่าอาคาปลายดาบมันก็พอแหละแต่ด้วยความที่ผมว่าเอาว่ากันตามจริงอาคาไออาคาปลายดาบเป็นท่อยอดฮิตของ R1 เลยดีกว่าแต่พอเป็น AR เนี่ยผมบอกตามตรงไม่เคยเจอเพิ่งเคยเจอคันนี้คันแรกนะครับแม่เสียงมันได้อารมณ์มากราคาเท่าไหร่วะราคาเท่าไหร่วะ 700,000 นะครับ 700,000 นิดๆนะครับเรื่องราคาอย่าลืมขอส่วนลดพิเศษจากเซลฝ่ายขายได้นะครับ R1M R1M นะครับซาเด้ง6น่าเล่นไหมตอนนี้มีอยู่3คันนะครับสำหรับซาเด้ง6ผมว่ามันก็เป็นคลาสซูเปอร์ไบค์600ซีซีที่คนก็พูดถึงและถามถึงกันเยอะนะครับเป็นรถที่ผมว่าใช้งานจริงขับสบายเลยแหละแล้วก็อารมณ์บอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนอารมณ์บอกอยากลงแทร็กลงอะไรมันก็ได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นคลาสซูเปอร์ไบค์600ซีซีนะครับหาอยู่ลองมาดูได้แล้วราคาตอนนี้โคตรเบาเลย300,000กว่าบาทนะครับอยู่ที่เลขใหม่อยู่ที่สภาพก็ลองมาดูได้นะครับ XADV ครับนี่ใช่คนพูดถึงและถามกันเยอะมาล่าสำหรับ Honda XADV เพิ่งเข้ามานะครับ XADV ทำไมไม่มีราคาอย่าบอกว่าติดจองแล้วนะเดี๋ยวราคาป้ายมันเดี๋ยวผมหาก่อนป้ายไม่มีสงสัยรถเพิ่งเข้ามานะครับรถมันเพิ่งเข้ามาแต่ไม่แน่ใจว่าจองมาแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดฝากติดตามหน้าเว็บอีกทีนึงราคาไม่รู้เท่าไหร่ผมนี่อยู่แผนกโมนะครับราคาไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นินจา400เท่าไหร่ครับราคาก็อยู่ช่วงประมาณโอ้โหหายไปเยอะเหมือนกันเนี่ยอาทิตย์ก่อนผมจอดอยู่โหลนึงเองตอนนี้เหลือแค่เหลืออีกครึ่งโหลนะครับ1 2 3 4 5คันไม่ถึงครึ่งโหลละแสนนิดๆนะครับสำหรับคาวสกีนินจา400แล้วเป็นรถที่ไม่ต้องทำแบบขี่ด้วยฟอร์ซ่า350ไม่มี MT07 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 คุณว่ามีอะไรจอดอยู่แถวนี้เราไม่รู้อยู่ไหนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวเตือนผมอีกทีนึงเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวพาชมอีกทีนะครับสายกลางได้คันไหนก็คันข้างหน้านี่แหละครับหรือขยับไปหน่อยพวก CB 650ตัวแรกก็เล่นได้อยู่นะงบแสนกลางๆได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ถ้าบอกว่าอยากได้ลมรถสปอร์ตนะครับนี่นินจา400เหี้ยได้รถปีใหม่แล้วก็ราคาเบาๆด้วยซัด1000เท่าไหร่ซัด1000จะจอดอยู่ตำแหน่งนี้นะครับคาวาซากิซัด1000มีให้เลือก2คันเท่านั้นเองต่อไอ้3คัน4คันเว้ยมีอยู่เยอะเหมือนกันราคาอยู่ช่วงประมาณ 3-400,000 นะครับครับสำหรับคาวาซากิซัด1000มันจะมีซัด1000ธรรมดาซัด1000Rนะครับตอนนี้ที่ผมจอดอยู่มีแต่ชมสลิปเปอร์คลาสหมดเลยนะครับก็คือชมเขาเรียกว่าเกือบปัจจุบันแล้วแหละต่างสีอย่างเดียวถ้าซัด1000Rจะได้ของดีที่แพงหน่อยราคาก็เพิ่มมันไปนิดหน่อยนะครับไฮยูสาตอนนี้ไม่มีนะครับแสนการได้ตัวไหนบ้างก็อย่างที่บอกนะครับพวก CB650 ได้หลายลูกอยู่นะแสนการนินจา650หรือว่าพวกรีเบลพวกอะไรก็ได้เยอะนะครับอยู่ที่ว่าชอบสไตล์ไหนลองมาดูดีกว่ามีนะครับซัด1000ประมาณซัด1000Rไอ้ซัด1000Rเท่าไหร่วะเดี๋ยวซัด1000Rอยู่ประมาณ 400,000 นะครับ400,000นะครับสำหรับคาวาซากิซัด1000Rขอดูทัวริ่งหน่อยมาเดี๋ยวพาไปชมหน่อยทัวริ่งตอนนี้ก็มีทุกแนวนะครับมีเกือบทุกค่ายนะครับตั้งแต่เล็กยังใหญ่เลยดีกว่าในแอฟริกาทวินคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเข้ามาได้อาทิตย์ก่อน Honda Africa Twin Kyoto นะครับเป็น Duo Clutch แล้วก็ Kawasaki Versys นะครับ650มีแล้วก็ BMW S1000 XR นะครับ XR มีแต่ผมรีแสงให้รู้สึกมันสว่างไปนิดนึงอ่ะไทเกอร์นะครับไทเกอร์มีไทเกอร์นี่ตอนนี้ก็น่าเล่นเลยนะราคา 300,000 กว่าบาทเองสำหรับ Triumph Tiger นะครับตอนนี้ 1,200 ท่านเข้ามาฝากไลค์ฝากแชร์ได้นะดูติด Hyper Motor ตอนนี้ไม่มีเลยพี่เบนครับพวก X-Max ขายมีขายบ้างไหมครับเดือนอาทิตย์ที่แล้วมีเข้ามา2คันนะครับมาชั้นนี้ว่าขายแบบยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยดีกว่ามาปุ๊บไปปั๊บเลยนะสำหรับ X-Max มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับพวก X-Max พวก Forza แต่ผมแนะนำว่าถ้าเกิดรอดูหน้าเว็บไม่ทันนะครับต้องแนะนำให้ติดต่อเซลล์ฝ่ายขายรอไว้เลยว่าสนใจ X-Max สนใจ Forza คุยไอเดียคุยราคาไว้ก่อนว่าไม่คุยข้อมูลเบื้องต้นกันไว้ก่อนแล้วถึงเวลามีรถเข้ามาเดี๋ยวเขาจะโทรแจ้งนะครับแล้วก็นั่นแหละส่วนใหญ่จะลูกค้าจะเป็นอารมณ์นั้นนะครับสำหรับพวก X-Max หรืออะไรพวกนี้ R1 หน่อยนะ R1 หลายรอบแล้วเดี๋ยวพาไปชมอีกทีแล้วกันหรือว่าเมื่อกี้มีคนถามถึงราคาเบาๆนะครับอย่างพวกเนี้ย
แฟท300นะครับ ABS ก็อยู่ประมาณแสนบวกลบนะครับเนี่ยแฟท300ราคาเบาๆหรือแสนกลางๆขยับมานิดนึงแฟท650ก็ได้อยู่ได้อยู่นะครับ Xmax 300มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่แนะนำว่าต้องคุยกับเซลล์รอนะครับถ้ารอหน้าร้านไม่น่าได้จองนะครับเพราะว่ามาอันนี้ไง MT07 มีละ MT07 นะครับ 200,000 บาท 200,000 นิดๆ นะครับ MT07 มีอยู่1คันแล้วก็ Suzuki SV GSX R 1000ไอ้ GSX S 1000มี MD10 ครับราคาเท่าไหร่ Multi Strada 1002 S ไม่มีนะครับแต่ตอนนี้มีแต่1260 S 1260ธรรมดานะครับ MD10 ราคาก็อยู่ประมาณช่วง 3-4 แสนนะครับสำหรับ Yamaha MT10 821796ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับแนะนำหน่อยถ้าคุยที่สเปคนะครับ821กินขาดเพราะว่าเซกเมนต์มันราคาป้ายแดงมันต่างกันนะครับคือเขาเรียกว่า821มันจะเป็นอีกคลาสนึงละถ้าเกิด796จะเป็นรถ entry มากกว่าแต่ถามว่า796ก็ไม่ใช่ว่าไม่น่าเล่นนะครับแต่สิ่งที่796มันได้เปรียบกว่าและเหนือกว่านั่นคือซิงเกิลอาร์มว่าตามจริงนะครับแต่796ตอนนี้คนก็ถามกันเยอะแต่สังเกตว่าหลังๆจะไม่ค่อยเห็นหน้าร้านผมนะด้วยความที่รถมันปีลึกแล้วแหละแล้วกลายเป็นว่าไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยสภาพดีๆที่ผ่านมาตรฐานร้านเราอะมันไม่ค่อยผ่านนะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้มาจอดที่ร้านเท่าไหร่ก็เลยจะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เห็นแต่จะมี821เยอะนะครับโดยประมาณ ZX10 ติดจองมาเลยนะครับนี่ไทอัมบ็อบเบอร์มึงเข้ามาใหม่นะครับรอเลยมาจอดแทนฮาร์เลย์ก่อนหน้านี้ตรงนี้จะจอดฮาร์เลย์นะครับฮาร์เลย์ไปละมาจอดไทอัมแมนแทนเมื่อกี้มีคนถามถึงตัวดูคาติมัลติ 1200S ไม่มีนะครับแต่มีเป็น 1260S ได้ไหมโชว์สุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็น V4 มีอยู่5ลำเท่านั้นเองราคาเริ่มต้นก็อยู่ประมาณเริ่มต้นนี้599นะครับบอกได้เลยว่าโทลิ่งทางดำใครที่ชอบสไตล์รถโทลิ่งแต่ชอบสไตล์เครื่องมันๆไม่เหมือนรถโทลิ่งเป็นรถโทลิ่งที่ใส่เครื่องสปอร์ตแล้วกันผมว่ามัลติสตาร์ดาเป็นโจทย์ที่ผมว่ามันๆจริงๆอ่ะเอาจริงนะครับแล้วก็ช่วงล่างระบบหลายๆอย่างใครที่มีโอกาสได้ขับเราจะสายเดินทางชอบแน่นอนบอกได้เลย Z800 ก็มีนะครับ Z25R ไม่มีมาพามาชมคันนี้นะสำหรับคนที่บอกว่าอยากจะมาถ่ายรูปกับคันนี้นะครับมาได้ตอนนี้ผมมาจอดโชว์หน้าร้านหลังจากที่ไปซ่อนหลังร้านมานานนะครับดูติพานิกาเล่1299 Super Lexella นะครับเวลามาถ่ายรูปอย่าลืม #BigBike ด้วยก็มาถ่ายรูปเล่นได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกนะครับกำลังคิดอยู่เริ่มมีคนมาแซวเยอะผมชักจะอยากจะขายแล้วอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกนะครับลงคลิปเพราะว่าคนดูผมก็เลยลงนะครับแต่ก็มีคนมาแซวผมว่าเดี๋ยวประชดขายทิ้งซะเลยดูติมอนสเตอร์มีอย่างตอนนี้อย่างที่บอกนะครับด้วยความที่795 796มันหายน้อยไปมอนสเตอร์821มันเข้ามาแทนที่ด้วยความที่ผมว่าเทคโนโลยีหลายๆอย่างกับราคาตอนนี้ก็มือ2ก็ 200,000 กว่าบาทรถปีแรกๆปี821ตัวแรกนะครับตัวตูดใหญ่อ่ะ 200,000 กว่าบาทก็ถือว่าน่าสนใจคือจริงๆราคามันเบียดกับพวก CBR 650F เนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงบอกว่าฟังก์ชันออปชันที่ติดกับรถมาดูคติผมว่ามันก็ไม่ใช่ผมว่าคือถ้าดูที่สเปคจริงมันมี traction control มี ABS มีอะไรหมดนะครับก็ลองดูนะครับเหนือถ้าเกิดบอกว่าชอบสาย Honda มีไม่ใช่ชอบสายรถญี่ปุ่นผมก็มีให้เลือกทุกค่ายนะเอาว่าลองมาดูคันจริงดีกว่าชอบคันไหนก็จัดคันนั้นนะครับ ISV4 ไม่มีนะครับ R6 ตอนนี้ไม่มีเหมือนกันนะครับ GSX R 1000มีนะครับมีเมื่อกี้เดี๋ยวพาไปชมอีกทีนึงเมื่อกี้เดินผ่านเฉี่ยวมาหลายรอบละแล้วก็เนี่ยพวกสแคมเบอร์มี CB500 มีนะ CB500 มีแสนนิดๆ นะครับ650เบาๆก็แสนกว่าบาทนะครับรีเบลก็มี ISV4 ไม่มีนะครับ R1M ลูกรักยังอยู่นะเป็นลูกรักด้วยหรอลูกรักก็ได้อยู่นะมีนะครับ R1M มีเพิ่งเข้ามาเอง Z800 ก็มี Z6 ก็มีนะครับผมพยายามจะอ่านให้ไวนิดนึงนะครับเพราะว่าคอมเมนต์ผมเห็นแค่2บรรทัดเดี๋ยวจะเลยไปหน่อยเดี๋ยวจะเลยและเดี๋ยวดูไม่ทันนะครับทำไมคนไทยนิยม4สูบนะครับผมว่าใช้คำว่าวัยรุ่นดีกว่าวัยรุ่นอาจจะชอบเสียง4สูบนะครับแต่ผมว่าแล้วแต่สไตล์อ่ะคือถ้าเกิดคนที่แบบว่าแล้วแต่ชอบจริงๆอ่ะเสียง4สูบมันได้ความหวานมันได้หลายๆอย่างนะครับแต่หลังๆเนี่ยเครื่องยนต์ในรถหลายๆรุ่นมันก็มีทั้ง2สูบ3สูบ4สูบสูบเดียวมันมีเสน่ห์ในตัวมันเองในหลายๆรุ่นผมว่ากลุ่มตลาดก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับแต่โอเคถ้าว่าตามนี้ถ้าเกิดตลาดวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นจะชอบ4สูบเรียงนะเสียงมันหวานยิ่งนักวีสตอม650ตอนนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวพามาชมแถวนี้ดีกว่า Z8 ไอ้ Z900 นะครับ Z900 ก็มีให้เลือกอยู่วีสตอมตอนนี้ไม่มีนะครับว่าเอ้ยผมว่าแล้วทำไมจำ
พิ่งนึกออกว่าทำไมผมไม่ชอบไลฟ์สดแนวนอนนะคอมเมนต์อ่านไม่ทันถ้าเกิดไลฟ์สดเป็นแนวตั้งมันจะเห็นคอมเมนต์ประมาณ 4-5 บรรทัดนะครับแต่ตอนนี้เห็นคอมเมนต์แค่2บรรทัดเองบางทีอ่านไม่ทันนะครับ W800 รู้สึกมีอยู่นะครับถ้าพูดถึงนินจา400เนี่ยซัด400ก็มีนะครับราคาก็ไล่เรียกกันแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนะครับซัด900ก็มีซัด900ก็200,000กว่าบาทนะครับ200,000 300,000อยู่ที่สภาพอยู่ที่เลขใหม่นะครับอยู่ที่ของแต่งบางคันมียางใหม่ยางเก่าถ้าซัด900ตอนนี้มีจอดเพียบเลยมีจอดเพียบเลยนะครับสตีทวินสตีทวินเมื่อกี้เห็นอยู่นะอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดินแต่มีแหละแต่เมื่อกี้อยู่ไหนนะฮาร์เลย์ตอนนี้ไม่มีเลยนะครับสำหรับฮาร์เลย์ตอนแรกมีคันหนึ่งไปละ CBR500R แสนนิดๆนะครับ CBR500R มีคนถามเข้ามาต้องฐานเงินเดือนเท่าไหร่1ในยอดผ่อนต้องเป็น3เท่าของยอดผ่อนนะครับโดยปกติแล้วก็รายได้ต้องชัดเจนเข้าแบงค์นะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาหรือเปล่านี่เมื่อกี้เหมือนมีคนถามถึงสตรีททวินนะครับอันนี้บอลอันนี้ที120เลยไม่ใช่สตรีททวินที120นะครับน่าจะเพิ่งเข้ามาใสๆเลยรอสตรีททวินตอนนี้รู้สึกไม่มีซัด250ไม่มีนะครับปีมันลึกไปนิดนึงถ้ามีจะมีเป็นซัด300 ABS นะครับก็แสนนิดๆ15,000แสนบวกลบอยู่ราคาประมาณนี้นะครับ XADV มีอยู่นี่นะครับราคามันยังไม่มาเลยพอลมมันเข้ามานะครับยังไงลองติดต่อเซลล์อีกทีนึง Royal Fuel ตอนนี้ไม่มีเลยนะครับ Royal Fuel ไม่มี MV มี MV บูทาเล่กับลิวาเล่นะครับบูทาเล่แล้วก็ลิวาเล่มีตระกูล CBR 650S CBR 650R ก็มีนะครับอยู่ประมาณนี้200,000กว่าบาทบวกลบนะครับถ้าปีลึกหน่อยแสนกว่าบาทก็มี R3 ตอนนี้ไม่มีนะครับ R3 ไม่มี Z1000ซัดพันหน่อยครับเดี๋ยวพาไปชมอีกรอบนึงคาวสกีซัดพันนะครับช่วงซัดพันก็อยู่ประมาณ 300,000 กว่าบาท 400,000 นะครับอยู่ที่ตัวเป็นซัดพันธรรมดาหรือซัดพัน R นะครับ CBR 650อยู่ประมาณแสนกว่าบาท 200,000 นะครับดูราคาหน้าเว็บเดี๋ยวเช็คก็เจออีกทีนึงผมมีอยู่ประมาณให้เลือกประมาณเกือบโลเองนี่เอา6ตอนนี้ไม่มีนะครับ R6 ไม่มีนะครับเดี๋ยวซัดพันเหมือนจะอยู่เนี่ยเนี่ยซัดพันอาร์นะครับ400,000นิดๆอันนี้ราคาหน้าร้านนะครับมาซื้อจริงเดี๋ยวมีส่วนลดมีอะไรให้อีกนะครับแล้วก็883ตอนนี้ไม่มีนะครับ SR 400ไม่มีรีเบล500มีรีเบล500ก็มีอยู่คัน2คันนั้นเดี๋ยวพาไปชมอยู่ด้านหน้านะครับ SP คือ SP อะไรครับ CBR 1000 SP หรือเปล่า R3 ไม่มีนะครับ R3 ไม่มีขอดู MV หน่อยครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับเดี๋ยวค่อยเนี่ยจะจอดอยู่มุมนี้นะครับรีเบลราคาแสนกว่าบาทนะครับมี300 500มีหมดนะครับสำหรับ Honda Rebel มี1 2 3 4คันรวมถึงตัวนี่อารมณ์ Benelli ตัวนี้ก็มี Benelli Aerio Sino นะครับมีเหมือนกันอารมณ์คล้ายหน้าตาเหมือนจะเกือบจะคล้าย Rebel นะครับแล้วก็ Kawasaki Welcan S650 ก็มีอยู่นี่นะครับอยู่นี่ Sadex 10มีแต่ติดจองเลยนะครับซัดเด็ก10มีแต่ติดจองไปละมาเดี๋ยวพาไปชม MV อีกทีเมื่อกี้มีคนขอดูนะครับจอดอยู่ด้านหลังอุ้ยเดินชนเดี๋ยวพาไปชมหน่อยนะครับ G310 GS ไม่มีนะ MT09 รู้สึกตอนนี้จะไม่มีนะครับติดจองไปละ MT09 ขายไปละ MV จะจอดอยู่นี่นะครับ MV บูทาเล่แล้วก็ลิเวอร์เล่นะครับอยู่2,000อย่างละคันขอดูชอบรถเก่าๆสไตล์ VTR SP1 อ๋อเป็นรถที่ทำให้ผมนิ้วหักสมัยขี่รถใหม่ๆนะครับยังผมก็ยังชอบเลยนะก็ยังตาตรึงอยู่เลยแต่มันหายากแล้วผมตระกูล Honda RVTV SP1 SP2 สมัยก่อนนะครับชอบมากสูบวีสมัยก่อนรถมันไม่ค่อยมีนะครับถ้าพูดถึงสูบวีแต่ก่อนคือคำว่าดูคาติรถมันหายากมากนะครับอย่าว่าแต่ดูคาติแล้วเอาว่าแค่ HondaSP1 SP2 นี่ยังหายากเลยแต่ผมก็มีโอกาสได้ขี่นะขี่จนล้มอ่ะทุกนี้ยังติดใจอยู่เลย Honda 500F ประมาณแสนกว่าบาทนะครับแสนนิดๆนะครับสำหรับ CB 500F ถ้าคาร์ประมาณเนี้ย4500 CC 600 CC ราคามันอยู่ประมาณ100,000-200,000นะครับราคาเบาๆอยู่ดูคติเริ่มต้นเท่าไหร่ตอนนี้พวก Scamper 400นะครับ62ก็แสนกว่าบาทเหมือนกันแสนไปปลายแสนไปปลาย Ninja 400ดาวเท่าไหร่เรื่องดาวจัดไฟแนนซ์ลองคุยกับเซลล์ฝ่ายขายได้นะครับเพราะว่าแต่ละคันมันดาวไม่เท่ากันแล้วตอนนี้ยอดจัดไฟแนนซ์มันค่อนข้างจะขยับนิดนึงไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ผมอยากให้เช็คเซลล์ดีกว่าไม่กล้าพูดตรงนี้เดี๋ยวข้อมูลผมไม่ตรงนะครับเพราะว่าไฟแนนซ์นี่เช็ครายวันเลยดีกว่า
W800 เหมือนจะมีอยู่นะจอดสักที่หนึ่ง R6 ตอนนี้ไม่มีนะครับ R6 ไม่มีนะครับ GS ไม่มีนะครับ GS ไม่มีนะครับโอเควันนี้ไลฟ์สดโดยประมาณ20นาทีแล้วกันและเดี๋ยวยังไงคนสำหรับคนที่เข้ามาดูไม่ทันเดี๋ยวเข้าไปดูย้อนหลังในทาง YouTube เหมือนเดิมนะครับ 4K แนวนอน60เฟรมนะครับผมถ่ายด้วยกล้อง 422 10 บิตเลยเอาว่าชัดจนตาแตกชัดจนตาแตกนะครับก่อนไปเดี๋ยวพาไปชมคันนี้กันดีกว่าไฟแนนซ์มีบริการเซ็นถึงบ้านนะครับมีเซ็นถึงบ้านก็เลือกจัดไฟแนนซ์อยากให้คุยกับเซลล์นะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากๆเลยตอนนี้แล้วก็นโยบายรายละเอียดเปลี่ยนกันรายวันเลยผมก็แก้หน้าเว็บไม่ทันเลยเน้นโทรคุยกันเลยนะสำหรับหน้าเอรายละเอียดไฟแนนซ์นะฮะจัดได้แต่ก็คุยกับเซลเลยดีกว่านี่สำหรับคนที่มาที่แวะเสาร์อาทิตย์นะครับว่างๆร้านเราเปิดทุกวันนะครับผ่านๆมาเยี่ยมที่ร้านได้ดีเจริญยนต์นะครับอยู่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคกรุงเทพมาถ่ายรูปเล่นได้แล้วเวลาถ่ายรูปอย่าลืมแฮชแท็กดีบิ๊กไบค์ด้วยนะเอารูปมาแชร์กันวันนี้โดยประมาณแล้วกันแล้วเดี๋ยวยังไงสำหรับคนที่เข้ามาไม่ทันไปดูย้อนหลังในทาง YouTube เช่นเคยนะครับโอเควันนี้เรื่องราวประมาณขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ